เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยใช้ชื่อว่าสมุติเทพครับเพราะว่าผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากคติความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์คือสมเด็จพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบทุกข์เข็ญให้แก่มนุษย์ครับผมจะใช้นกอินทรีเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พญาครุฑแล้วก็ใช้พระพักตร์ของสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหมือนตัวแทนขององค์พระนารายณ์ครับก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในงานศิลปะทุกท่านนะครับเข้ามาชมนิทรรศการ99ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อนะครับที่ไร่เชิญตะวันในวันที่25ธันวาคม2559ชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดี